สวัสดีครับลุงม้าหาเรื่องวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไฮโดรดริปกันนะครับก็คือเอารองเท้าเนี่ยมาย้อมสีนะครับโดยที่เราจะใช้รองเท้าเก่าของเรานะครับอันนี้มี Adidas Stan Smith นะครับอันนี้นี่รองเท้านะครับก็เป็นคู่เก่าใช้มานานแล้วสีขาวแล้วก็เป็นสีอันนี้เป็นสีสเปรย์อะคริลิกนะครับกระป๋องละ40บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็เทปกาวแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบใสนะครับมันจะแบบเป็นด้านๆบางๆแบบนิตโต้เทปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้อีกก็คือคัตเตอร์นะครับถุงมือยางแปรงสีฟันน้ำยาทำความสะอาดรองเท้านะครับหน้ากากกัน PM 2.5 นะครับก็คือเอามากันกลิ่นนะครับแล้วก็ถังที่เราจะไปใส่น้ำนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดรองเท้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มด้วยการเอาเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับโอเคตอนนี้เอาเชือกรองเท้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดเขานิดนึงนะครับเพราะว่าใช้แล้วค่อนข้างดำเลยก็เอาสเปรย์ทำความสะอาดนะครับก็ฉีดเข้าไปโอเคเราเอาผ้าสะอาดมาเทสทำความสะอาดรองเท้านะครับหลังจากที่เราเอาน้ำยาพ่นไปแล้วนะครับแล้วก็ขัดด้วยแปรงสีฟันเก่านะครับมันก็จะไม่ได้ใหม่ 100% นะครับก็ตามสภาพเขานะครับคู่นี้ก็หลายปีแล้วโอเคทีนี้มาขั้นตอนติดเทปกาวนะครับก็เทปกาวแปะเลยพยายามรูดให้มันแนบติดที่สุดนะครับเราค่อยๆใช้คัตเตอร์นะครับเล็มรอบๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเบามือนิดนึงนะเดี๋ยวเข้าหนังเดี๋ยวรองเท้าพังโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาใส่ถุงมือยางก่อนนะครับเพื่อที่สีจะได้ไม่เลอะมือนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับจริงๆใส่แค่ข้างเดียวก็ได้เพราะว่าเราใช้รองเท้าเนี่ยเราจุ่มมือเดียวเนาะไม่ได้จุ่มสองมือแล้วก็ที่สำคัญนะครับใส่หน้ากากด้วยมันจะได้ไม่ได้สูดดมเอาสีเข้าไปมากเกินไปนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่แรกที่ลองทำนะครับก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเริ่มต้นด้วยเอาน้ำเทใส่ถังก่อนนะครับเอารองเท้าจุ่มลงไปนะครับก็เอาหนังสือพิมพ์ยัดไปในรองเท้าก่อนนะครับยัดเพื่อที่ให้ตรงนี้มันดันออกมานะครับไม่จมลงไปมันจะได้โดนสีเต็มๆแล้วก็เอากระป๋องสีนะครับมาฉีดสีลงไปตรงน้ำเลยนะครับก่อนสเปรย์ก็พยายามเขย่ากระป๋องสเปรย์ก่อนนะครับเอาละครับมาลุ้นกันเลยทีนี้ตอนแรกอะบอกว่าใส่ถุงมือข้างเดียวก็น่าจะพอแ
ทำไปทำมาจริงๆใส่สองข้างสะดวกกว่านะครับก็ผลออกมาก็ได้เลยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนที่สังเกตเห็นคือ เวลาผมเนี่ยพ่นสีลงไปในน้ำเนี่ยมันยังไม่เยอะพอหรือว่าเต็มจนเคลือบผิวน้ำนะครับก็คืออาจจะทำน้อยพ่นสีน้อยไปหน่อยถ้าใครจะลองทำก็อาจจะต้องพ่นสีให้มากขึ้นนะครับอันเนี้ยสังเกตด้านข้างเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังไม่โดนสีเท่าไหร่นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจังหวะที่ลงไปในน้ำตอนแรกเนี่ยก็คือจะโดนสีค่อนข้างเต็มนะครับแต่อย่างเงี้ยด้านข้างเนี่ยมันจะโดนสีน้อยมันก็เลยยังไม่ค่อยติดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาตรงที่พันเทปไว้นะครับเอาออกกันนะครับไฮโดรดริปไฮโดรดริปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้สำหรับไฮโดรดริปนะครับ